ออกมาจากลาดบุรีเนาะพี่ประมาณตีไหนตีสี่กว่าก็ขับมาเรื่อยๆครับมาถึงจุดเกิดเหตุครับเสียหลักนิดหน่อยก็ลงข้างทางก็พี่เอก็เจ็บหนักอยู่ครับทางพี่เอนี่นั่งข้างหลังใช่ไหมคะใช่ครับใช่ของน้องนี่เป็นคนขับเนาะใช่ครับแต่เราจะไปไหนกันต่อครับวันนี้วันนี้ไปเล่นศรีสะเกษครับก็ว่าจะพักตัวผมอยู่เป็นคนบ้านเกิดอยู่นางรองผมจะแวะกินข้าวอาบน้ำอะไรสักนิดแล้วก็จะเดินทางต่อพอดีเกิดอุบัติเหตุก่อนครับก่อนถึงก็ไม่เป็นอะไรมากครับแล้วก็ที่มือก็ถลอกนิดหน่อยแล้วก็ขาใช่ไหมคะใช่ครับถลอกนิดหน่อยครับแล้วอีกคนนึงที่นั่งข้างๆก็คืออ๋อพี่มือกีตาร์มือกีตาร์มือข้อมือน่าจะหักหรือเปล่าคนนั่งข้างๆใช่ไหมคะใช่ครับส่วนนักร้องนำคือเอเนี่ยอยู่ข้างหลังใช่อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็หนักอยู่นะหนักก็หน้าผากเย็บประมาณ11เข็มหรือเปล่าน่าจะใช่ครับแล้วก็กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังน่าจะหัก2ท่อนประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเบื้องต้นนะครับอันนี้แต่ยังไม่เอ็กซเรย์แบบละเอียดเห็นน่าจะเขาเห็นในเฟซในข่าวเยอะแล้วน่าจะไปไวอยู่ครับก็ขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจครับผมขอบคุณครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ